สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำตัวนี้นะครับจอยลูมนี่นะครับ DM229 นะครับเป็นแบตเตอรี่จัมป์สตาร์ทนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับวันนี้รถที่ใช้ทดสอบนะครับเป็น Toyota Vigo เครื่อง 3,000 นะครับคันนี้นะครับรถดีเซลนี่นะครับแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับวิธีใช้งานนะครับรวมถึงท่านที่งงว่าสตาร์ทได้ไม่ได้ก่อนอื่นนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ออกมาก่อนนะครับก็จะมีอันดับแรกนะครับคือตัวแบตสำรองตัวนี้วิธีใช้งานแบตสำรองตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมันมีซ็อกเก็ตมีเป็นไฟฉายได้นะครับแล้วก็มีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวตรงนี้นะครับกดค้างนะครับก็จะเป็นไฟฉายกด2ที3ทีไม่รู้นะครับเนี่ยนะแล้วก็มีจอแบตอยู่ตรงนี้นะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับประมาณนี้เนี่ยครับกดค้างจะเป็นไฟฉายได้นะครับนี่นะครับกดค้างก็ปิดนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบอะไรก็ตามแบตสำรองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องที่ใช้เสียบสายจัมป์สตาร์ทนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเตรียมสายเส้นนี้มาซึ่งเขาจะมีมาในกล่องเลยนะครับสายเส้นนี้นะครับสมมุติในกรณีที่เกิดว่ารถเราเกิดสตาร์ทไม่ติดเพราะสาเหตุที่แบตเตอรี่มันหมดนะครับวิธีใช้งานเดี๋ยวให้น้องเขาสาธิตเลยนะครับอันดับแรกนะครับเรายังไม่ต้องเสียบแบตเตอรี่นี่เข้าไปแบตอยู่นี่นะครับให้เราเสียบสายก่อนนะครับโดยที่หนีบขั้วบวกไปที่ขั้วบวกนะครับจากนั้นพอเราหนีบบวกหนีบบวกกับบวกที่แบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลบกับลบที่ปลั๊กด้านนี้นะครับจะเห็นว่าผมสกีบไปแล้วนะครับจากนั้นตรงกล่องตัวนี้นะครับมันจะเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับมันจะขึ้นสเตตัสอยู่ว่ามีแบตไม่มีแบตนะครับนี่คือสีแดงแบตอ่อนนะครับเราก็เอาปลั๊กเนี้ยเสียบเข้ากับช่องนี้ได้เลยนะครับนะครับไม่ต้องเปิดสวิตช์เลยทั้งสิ้นนะครับหลังจากที่เราเสียบนะครับเราทำการสตาร์ทรถได้เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาสตาร์ทที่ดูเชิญสตาร์ทเลยครับพี่อย่าเข้าเกียร์ดีนะครับเดี๋ยวพุ่งชนเลยนี่เท่านี้เองนะครับรถก็จะทำการสตาร์ทได้หลังจากที่เครื่องติดแล้วนะครับให้ดึงแบตเตอรี่ตัวสำรองดึงแบตสำรองที่ออกได้เลยโดยดึงออกเหมือนเดิมนะครับดึงปลั๊กออกก่อนนะครับแน่นนิดนึงจากนั้นก็ปล่อยสายออกได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถขับรถไปหาที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับสำหรับวิธีการใช้แบตเตอรี่จัมป์สตาร์ทของจอยลูมตัวนี้นะครับนี่นะครับชื่อรุ่นนะครับ DM229 นะครับอันนี้ถ่ายทำหน้าร้านมืดนิดนึงนะครับนี่นะครับเป็นกระบะ Vigo นะครับเครื่องยนต์ 3,000cc นะครับตัวนี้นะครับใช้ไฟกระชากค่อนข้างสูงตัวนี้ยังทำการสตาร์ทได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ